ติดตามเรื่องราวชีวิตของวัยรุ่นสร้างตัวที่จังหวัดตราดนะคะเขาใช้ประสบการณ์นะคะคุณผู้ชมจากการตระเวนกินหมึกซาชิมิอะค่ะก็เลยจำสูตรการทำได้ในที่สุดนะคะหันมาเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะร้านหมึกสดซาชิมินะคะโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากทะเลตราดนี่ค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นธุรกิจในครัวเรือนแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนเห็นหมึกตัวใหญ่ๆไหมคะเป็นหมึกสดสดตัวใสๆค่ะนำมาแล่ให้เห็นกันจะนะคะก็กลายมาเป็นหมึกสดซาชิมิสูตรเด็ดของคุณภัทรชวินวงไพรกรเป็นหนุ่มเมืองตราดนะวิธีการทำเนี่ยเขาก็จะให้ลูกค้าคุณผู้ชมโอ้โหให้ลูกค้าตกหมึกสดสดจากบ่อพักเลยเลือกได้ตามใจชอบว่าอยากจะรับประทานตัวไหนก็ตกมาแล้วเสร็จแล้วก็เอามาให้พนักงานของทางร้านมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาแล่เอามาซอยเป็นชิ้นนะคะตามแนวขวางพอดีคำจัดจานให้สวยๆค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดนะคะแล้วก็วาซาบิสดเนื้อมันจะกรุบกรอบสดไร้กลิ่นคาวนะคะคุณภัทรชวินเนี่ยก็เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านแห่งนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปทานซาชิมิมาจากร้านหนึ่งนะจนสามารถจำวิธีทำได้นะคะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเลยคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาเปิดร้านเป็นของตัวเองช่วยกันทำในครอบครัวนี่แหละค่ะประกอบกับมีญาติอะค่ะเขาทำอาชีพประมงด้วยจึงสามารถหาวัตถุดิบสดๆจากทะเลตราดได้ง่ายๆเลยในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนค่ะมีการส่งอาหารทะเลแบบเดลิเวอรี่ไปตามต่างจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะโดยจะเปิดรับออเดอร์ทางเพจชุมชนค่ะบ้านปลาคลองบางกระดานจังหวัดตราดแม้ว่าจะเปิดร้านมาได้เพียง1ปีนะคะโอ้โหแต่ว่าก็มีลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสายจริงๆถ้าใครอยากจะรับประทานหมึกสดซาชิมินะคะสดๆขึ้นจากเรือเลยไปที่ร้านได้ตั้งอยู่ที่บ้านปากคลองบางกระดานอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ของจังหวัดตราดเปิดทุกวันช่วงเย็นตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะซาชิมิขออนุญาตอ่านออกเสียงแบบคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคนไทยบางคนเขาจะอ่านว่าซาชิมิแล้วแต่นะคะแต่ว่าเป็นประเภทเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ